ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบกับทุกท่านในธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะในประเด็นที่ว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรารู้จักลองเติมคำนี้ดูนะคะรู้จักอะไรได้บ้างที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงวันนี้เนื่องจากเป็นวันโกนคุณแม่ก็ออกมาเพื่อจะตั้งคำถามให้เราไปถามตัวเองว่าตลอด2เดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยในฤดูกาลการเข้าพรรษาเนี่ยเราได้เปลี่ยนแปลงหรือลดละอะไรตัวเราได้บ้างเราได้เห็นว่าความไม่ดีอะไรของเรามันลดน้อยลงเช่นความชอบเป็นคนจับผิดก็น้อยลงจับถูกได้มากขึ้นเป็นคนริษยาก็มุทิตาได้มากขึ้นเป็นคนที่ดื้อดึงก็รับฟังได้มากขึ้นเป็นคนที่รู้สึกชอบเปรียบเทียบตอนนี้ก็เข้าใจว่าการเปรียบเทียบก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่การที่เรามีตัวเราเป็นคู่แข่งอาจจะทำให้เราเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนที่อยู่ข้างหน้าเรามากขึ้นและเราก็สื่อสารสารประโยชน์ที่จะทำให้เกิดการเคารพในกันและกันยอมรับในจุดอ่อนแล้วเราก็พัฒนาจุดแข็งไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็น่าจะทำให้เป็นฤดูกาลที่ชีวิตงอกงามแล้วก็เป็นฤดูกาลที่จะทำให้พวกเราเนี่ยนอกจากจะเป็นร่มเงาให้ตัวเองได้คือสงบเย็นได้แล้วก็พอเป็นประโยชน์รับใช้ผู้คนได้อย่างมากมายในช่วงกิจการที่ผ่านมาเราเผชิญกับความกลัวความหวั่นไหวความไม่เป็นดังที่เราคาดหวังแล้วเราก็รู้สึกล้มเหลวเรารู้สึกไม่ชอบจนในที่สุดมันก็ซึมจนกระทั่งเราอาจจะไม่รักตัวเองไม่เคารพคุณค่าของตัวเองมีอีกมากมายที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ของเรากลับมาสู่ความรู้แจ้งโดยวิธีการเจริญสติในทุกลมหายใจวันพระที่จะถึงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก3วันพระซึ่งก็จะเป็นวันพระที่พระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ที่เย็นสว่างอยู่ในใจของเราก็จะเป็นเหมือนดังแสงประทีปแห่งปัญญาที่จะนำพาชีวิตของเราให้รอดเพราะเราเลือกเป็นนะคะก็หลายคนก็เริ่มเข้ากันมาแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็โปรยไปอย่างเร็วๆก่อนเพราะเชื่อว่าทุกคนก็รอคอยการที่จะกลับมาของคุณแม่หายไปสัก2วันได้ไหมคะเป็นเพราะว่าหนึ่งเรื่องเสียงด้วยค่ะเสียงมีปัญหาประกอบกับว่าอากาศที่หุบเขาช่วงนี้ร้อนมากเพิ่งมีฝนเมื่อคืนนี้เองเพราะจะเข้าสู่พายุอีกลูกหนึ่งแล้วก็เลยใช้โอกาสที่พอมีแสงสว่างว่างๆในวันนี้ออกมาทำวัดสวดมนต์แล้วก็ได้พูดธรรมะกับพวกเราได้บ้างใครมีอะไรที่จะให้คุณแม่ได้รับใช้ก็สื่อสารมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่แมนเดล่ากันเราไปสวดมนต์กันที่ตรงนั้นนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วเท่าไหร่คะ105คนค่ะมีแนนเข้ามาด้วยค่ะอ๋อแนนขอบใจนะจ๊ะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้ยังไม่ได้ไปดูเลยลูกตอนนี้มันร้อนมากเดี๋ยวแนนให้จอยถ่ายรูปให้นะจ๊ะก็ช่วงนี้เขาเอาผ้าเจดีย์ขึ้นแล้วเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมทำจริงแล้วทำน้ำพุแห่งปัญญาจริงๆให้เสร็จทันก่อนวันที่31ก็จะมีหลายเรื่องที่เสร็จทันนะคะเดี๋ยวลองไปตรวจงานกับคุณแม่ด้วยกันนะคะได้ข่าวว่าน้ำในบ่อขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกใช่ไหมฝนตกเยอะนะเมื่อคืนน่ะ
แต่กลางวันก็ยังแรงเหมือนเดิมคือร้อนก็โอ้โหร้อนแบบร้อนสลบนะเวลาร้อนเวลาหนาวก็หนาวต้องใส่เสื้อ2 ชั้น3 ชั้นกันเลยทีเดียวค่ะนี่คือความเปลี่ยนแปลงอย่างสุดๆของหุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวให้จอยตรวจขับรถลงไปตรวจอ่ะไม่เป็นไรโอเคแล้วลูกตอนนี้เดินได้ตอนนี้เมชินาทำกุหลาบให้มันโล่งโปร่งทำสาวจนสดสวยเหลือเกินดูสีส้มอ่อนๆกับสีม่วงอ่อนๆออกดอกไปด้วยกันสีอ่อนๆก็อ่อนหวานไปอย่างหนึ่งสีเข้มก็โหดึงดูดสายตาเหลือเกินแถวแถวนี้มักจะมีสีประหลาดประหลาดพี่ติ่งบอกว่าต้นไม้ที่อยู่ในหุบเขาคุณแม่เดี๋ยวนี้ขายต้นละได้เป็นพันละจาก5 ต้น 100ของเราเนี่ยปรากฏว่ามันโตเป็นปีไงมันก็งามด้วยลองไปดูผ่านพระจันทร์เสี้ยวแล้วไปทางนี้นันทวันอาจจะต้องเปิดกระจกไว้เลยไหมฝั่งโน้นด้วยอ่ะจ้ะพระจันทร์เสี้ยวของอาจารย์น้องสมผู้รับเหมามาทำต่อแล้วไม่ได้ไปตรวจงานเป็นอาทิตย์เลยคุณแม่คอยดูตอนเสร็จให้ชื่นใจไปเลยทีเดียวอ๋อยังไม่ขึ้นอัศจรรย์ที่เป็นเหล็กแต่มีอัศจรรย์ที่เป็นปูนแล้วอ๋อสวยงามเนาะเดี๋ยวพอวันที่31ก็รับแขกได้เลยแหละตรงเนี้ยต้นเบาบาบก็ไม่เหี่ยวเลยนะสดเชียวเดี๋ยวพอเขาขึ้นอัศจรรย์เหล็กแล้วเราจะมาเยี่ยมกันจ้ะตรงไปที่ดูน้ำนิดนึงอีกศาลาหนึ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นศาลาของอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีค่ะศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ทำธรรมสวัสดีข้างหน้าอันนี้เป็นอาคาร Universal แล้วก็เริ่มขึ้นได้2 อาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพอเห็นโครงทั้งหมดในวันที่31แต่31คงยังไม่เสร็จและที่เห็นไกลๆก็เป็นครอบครัวบุญนะฮะวันนี้บุญติดลมบุญชอบสร้างลมชอบหาทางใครเลี้ยงล่ะนะวิวอ้าวอันนี้มองไปที่เราจะมีกุฏิตรงนี้อีกสัก3 หลังพอจะทันตรงไปไหมหรือไปทางนี้ก็ได้เขาเตรียมเคลียร์พื้นที่อ้าวบุญหลายบุญหลายเหรอลูกบุญหลายไม่รอลูกเลยแล้วบุญล้อมไปแล้วอ่ะแม่กบส่งสีมาให้ทำสีใหม่ก็ดูสะอาดขึ้นอ้าวนี่ไงแนนแนนจอดสิแนนเห็นอะไรนะเตียงน้ำเตียงลอยน้ำอันนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ของแนนขอบใจมากนะเดี๋ยวให้จอยไปก่อนเขากำลังทำสวนกันด้วยนะเห็นเลยเขาเอาโฟมขึ้นมาเพื่อว่าจะเอามาทา
ไลฟ์โค้ชเหรอแล้วก็จะได้เตรียมตัวที่จะนำลงเลยค่ะส่วนเขาก็เริ่มทึบขึ้นแล้วนะก็ลองให้เขาจัดการการดูน้ำดูน้ำอันนี้รอเรือที่แนนจะถวายอีกลำหนึ่งที่ติดเครื่องอันนี้แหละค่ะอีกสักสองพายุอีกสักสองลูกนะล้นแน่เลยเนี่ยยังไม่ได้เอาน้ำมาจากแม่น้ำเลยนะเนี่ยว้าตอนที่ขุดอยู่เมื่อปีที่แล้วเอ๊ะต้นปีนี้สินะไม่มีใครเชื่อว่าจะได้น้ำแบบนี้ในฤดูฝนฤดูเดียวน้ำเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมีเจดีย์อยู่ตรงกลางสวดมนต์ไม่ต้องเดินไกลเป็นความสุขของคนในหุบเขาตุ๊กแพเด็กๆแพเด็กๆโอ้ยมันอุดมสมบูรณ์ปลามาละมีน้ำเข้าตลอดน้ำออกไปแล้วก็สูบกลับมาน้ำออกไปแล้วก็สูบกลับมาเนี่ยค่ะเขาเตรียมมาทาสีนะคะเขาเรียกว่าฟินโคสนะดูก้อนดูก้อนเนี่ยอยู่ไปอีกเป็นร้อยปีเนี่ยค่ะแล้วก็ฟากก็มาแล้วฟากก็มาดูกุฏิแม่ชีก็ไปได้เร็วนะคะอันนี้คือต้นมะขามแดงผู้ถวายก็มีจิตที่จะให้มากให้ไปรับจากสวนชื่อสวนควายมะขามแดงนะสวนควายงามมะขามแดงจ้ะวันนี้ก็ทำงานกลางคืนกันด้วยเหรอเขาเลิกงานกันค่ะเห็นน้ำไหมคะทุกจุดเลยทุกจุดเราจะปล่อยน้ำให้เต็มลองให้หมุนเวียนดูให้เรารักษาน้ำที่อยู่ในดินให้มันหมุนเวียนซึมก็ซึมไปซึมก็ดึงกลับเรือแนนถูกลอยแพอยู่ตรงนั้นคนเดียวดูสงบมากนะเรือลอยนิ่งๆเนี่ยสงบมนุษย์มันต้องพอใจกับความสงบมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสงบแล้วก็พร้อมที่จะใช้ความสงบนั่นแหละเห็นอะไรให้ชัดนี่อันนี้กลุ่มทีมตัดหญ้าขอบใจนะในกลุ่มตัดหญ้าเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราตัดหญ้าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ใส่ปุ๋ยดูต้นบาบาบที่นี่สิเขียวจริงๆเขียวแล้วออกดอกดกจริงๆเรามีอีก500ต้นเดี๋ยวเราได้ปลูกกันปลูกต้นไม้ทุกวันดูวงเวียนชีวิตกุหลาบรุ่นแรกของเราเนี่ยค่ะน่าขอบใจนะโอ้โหหน้าใหญ่เลยนี่กุหลาบเนี่ยมันไม่มีนามันคงเฉาตายดูสิดูโอ้ยแม่ชีที่เนี่ยคนกลัวเลยเด็กๆมาด้วยเหรออ๋อวันโกนมาฝึกแล้วจะบวชเอาวิ่งมาวิ่งมาอ๋อก็มาทำวินัยเหรอจ๊ะได้เพิ่มไปนอนกรุงเทพเพิ่มอีกวันศุกร์อาจารย์
อาจารย์พี่เพชรกับพี่ตุ๊ปปองจะมาสอนเด็กๆภาษาไทยวรรณคามได้รางวัลทุกวันกลุ่มหนังยังมาไม่ถึงมาไม่ถึงเขาได้เสื้อผ้าชุดนักบวชหรือยังแม่ถึงจัดให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วได้ลองวันที่11ค่ะหนูสั่งตามไซส์ไปค่ะเนี่ยสาวสาวปะปากะยอเดี๋ยวคุณแม่ทักเขาหน่อยนอกจากจะได้ไปช่วยพี่กี้กับพี่ดวงฤทธิ์และก็ครูแอมทำเชฟเทเบิลที่วันแถลงข่าว12ที่เสถียรหนึ่งแล้ววันที่10จะได้ไปเรียนภาษาไทยวันละคำกับอาจารย์ตุ๊ปปองแล้วก็พี่เพชรก็เลยเพิ่มให้ไปนอนอีกวันนึงดีใจไหมจ๊ะดีใจเจ้าค่ะเราจะได้กลับมาจัดห้องพักเราเนาะดีจ้ะขอบใจเด็กๆมากเลยฟ้าสวยไหมเนี่ยค่ะมีเยอะนิดนึงค่ะฮะคืนฝนจะตกครับพายุนี่ไงนี่ไงคณะแม่ชีวันนี้วันโกนธรรมสวัสดีสมาชิกในสังฆาทุกคนนะคะคุณแม่ก็ตั้งใจจะลงมาตั้งคำถามกับพวกเราว่าอีก3อาทิตย์ก็จะออกพรรษาแล้วเราได้เห็นในฤดูกาลแห่งฤดูฝนเนี่ยเราได้งอกงามในเรื่องใดบ้างเอาข้อแรกเลยคือเราเห็นว่าเราละอุปกิเลสได้เบาบางขึ้นไหมเราได้ใช้ปัญญาในการละอุปนิสัยตามส่งในฝ่ายที่จะทำให้เรา
เป็นคนก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็มีความถ่อมตัวอ่อนโยนชื่นชมคนอื่นได้มากขึ้นนอกจากจะไม่แข่งขันแล้วยังรู้สึกได้ถึงการแสดงความมุทิตาจิตคือชื่นชมยินดีได้มากขึ้นใครรู้สึกว่าเราเห็นทิศทางของการละอกุศลให้เบาบางจนเรารู้สึกถึงความอิ่มเอิบใจมีความประโมทในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีปิติกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่เราไม่เคยทำได้ยกมือขึ้นสิคะโอเคอนุโมทนาอนุโมทนาต่อความตั้งใจอนุโมทนาต่อโอกาสที่เราได้ให้กับตัวเองก็จะเป็นต้นน้ำที่ดีของเด็กๆที่จะเข้ามาบวชทั้ง13คนเดือนนี้อาจจะมีคนมาบวชสัก30กว่าคนก็ยังรับสมัครอยู่นะคะสำหรับท่านที่ปรารถนาบ้านเปิดแล้วโลกเปิดแล้วใครอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ยังพอทันอยู่สมัครได้อยู่นะคะแล้วก็วันที่13เขาก็จะให้ทุกท่านที่สมัครเนี่ยเดินทางเข้ามาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์วิธีการรับสมัครก็ง่ายมากค่ะสมัครเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานแล้วเขาก็จะสัมภาษณ์แล้วจากนั้นก็จะแนะนำนะคะถ้าท่านอยู่ในข้อตกลงของการอยู่เป็นหมู่คณะได้แล้วสามารถที่จะทำให้กาดไม่ตกนะคะเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตในช่วงก่อนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการได้ดูแลขัดเกลาจิตใจของเราแล้วก็มีความเข้มแข็งที่จะทำให้การเดินทางที่เหลือของเราเนี่ยมันรู้มากกว่าลงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทำได้ทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเรารู้จักวิธีการตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเราเองอย่างซื่อสัตย์สัจจะก็คือความซินเซียความซื่อสัตย์นะคะไม่เข้าข้างไม่หลงตัวแล้วก็มองปัญหาอย่างมีปัญญาไว้คุณแม่มองเห็นความห่วงใยของลูกศิษย์ที่เวลาเห็นคุณแม่ผอมพี่ติ่งบอกคุณแม่ผอมไปหรือเปล่าก็ผอมนะผอมผอมไปหรือเปล่าก็กำลังปั๊มอยู่เอาขึ้นสักวันละครึ่งกิโลอีกสักสองสามวันก็อาจจะดูกระฉับกระเฉงขึ้นตอนนี้ที่หุบเขามันร้อนบางทีก็ห่วงคณะแม่ชีกับเด็กๆที่ต้องทำงานกลางแดดก็จะบอกว่าให้ดื่มน้ำย่านางมันจะดับร้อนวันนี้เราก็ขุดย่านางไปปลูกกันเลยย่านางที่นี่เยอะเวลาพูดก็อย่าพูดเสียงดังเจ้าตะโกนเสียงมันก็จะแห้งคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไข้ก็ไม่มีแต่ว่าอาจจะพูดเยอะเสียงก็เลยแหบก็ต้องหาโอกาสหาวิธีการที่จะต้องแบ่งเบาหน้าที่การงานออกไปให้คนมาช่วยยิ่งเดือนตุลาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีแหละงานจะเยอะจะมีโอกาสที่จะได้ทำงานใหญ่ในทุกเดือนตุลาเลยงานทั้งงานในการฉุดช่วยการให้สติปัญญาช่วยอย่างไม่ผักตกเหวแล้วจะให้มีปัญญาด้วยมันก็ต้องทำงานกันเป็นทีมเวิร์กแล้วตอนนี้ทีมเวิร์กก็กำลังถูกสร้างให้เป็นผู้นำของตัวเองก็สนุกดี
แต่ก็เป็นความสนุกที่ต้องจัดเวลาให้คนอื่นมาช่วยกันมากขึ้นเดี๋ยวคุณแม่จะลองเล่าเรื่องบางเรื่องแต่ต้องเบรกดื่มน้ำบ่อยงั้นแม่ชีลองอ่านว่าคนทางบ้านต้องการอะไรบ้างก่อนดีไหมลูกนะสวัสดีเจ้าค่ะมีพี่เปิ้ลนะคะกับสวัสดีท่านอาจารย์คุณแม่มาค่ะอาจารย์น้องสมเข้ามาแล้วเจ้าค่ะแล้วก็คุณวนาทิพย์นะคะผอมเจ้าค่ะผอมลงเห็นชัดเจ้าค่ะแล้วก็บางท่านบอกว่าเข้ามาดูทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งเจ้าค่ะดอกกุหลาบงามค่ะกุหลาบสวยเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยเบรกหนูจะได้อ่านต่อจ้ะค่ะอาจารย์น้องสมคุณแม่เห็นอุทัยเขาก็เริ่มทำงานแล้วเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะขึ้นอัศจรรย์แล้วก็หลังคาแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่นัดหมายกับเขาก็คงมีงานศพให้อาจารย์น้องสมได้ตรวจส่วนเรื่องกุหลาบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อกี้ยังบอกว่าโอ้กุหลาบมันเสนอหน้ามากเลยต้องขอบใจแม่ชีนาที่ทำสาวแม่ชีและเด็กๆประปากยอช่วยกันกบใบก้ามปูก็เห็นแม่ชีนาโผล่มาพอดีเห็นน่ายังเก็บกุหลาบอยู่เลยเนี่ยอีกคนหนึ่งผอมใช่ไหมตอนนี้ขึ้นวันละครึ่งกิโลพอไหวไม่ฉุกเกินไปแล้วก็เอ็กซ์ไซส์ให้มากขึ้นเพียงแต่ว่าอย่าทำอะไรเร็วช่วงนี้คุณแม่ต้องทำอะไรช้าต้องเนิบช้าแล้วชัดเจนค่ะเจ้าค่ะคุณอินนะเจ้าค่ะบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะรวบรวมบุญถวายทอง1กิโลเจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปโอนเจ้าค่ะสาธุคุณอินนี่ที่เอาเทียนเข้าพรรษามานะใช่ไหมคุณอินเนี่ยจ้ะก็อนุโมทนากับคุณเอ็นมากนะคะค่ะคุณแอนบอกว่าฟังคุณแม่แล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยเจ้าค่ะจ้ะก็มีหลายคนถามว่าวันนี้คุณแม่จะออกไหวไหมคุณแม่บอกไหวไหวไปก่อนเดี๋ยวไม่ไหวก็ส่งไปแม่ชีอุ๊ดสวดมนต์ต่อคุณวราทิพย์บอกว่าสาธุอนุโมทามีเจ้าค่ะตอนนี้มีประมาณนี้เจ้าค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์มากขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็เวลามาก็จะตื่นเต้นกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็ต้องอัปเดตให้ฟังว่าวันที่31ก็จะมีพระหัตถ์ฝ่ายฉุดช่วยมาถึงเสถียรธรรมสถานแล้วเราก็มีเรื่องอะไรที่จะเล่าเยอะแยะแต่ต้องจัดลำดับการเล่าให้ดีเพราะเดี๋ยวจะงงว่าเราทำงานตรงนี้แบบเหมือนพลิกฝ่ามือจริงๆแล้วมันก็มีทีมมีจังหวะถ้าเราใช้จังหวะถูกต้องจังหวะถูกต้องคือจังหวะที่เป็นกุศลในทุกจังหวะและโอกาสของเราที่เป็นกุศลมันจะต่อกันอย่างเมื่อวานเนี้ยวันอาทิตย์สิอาจารย์น้องสมกับอาจารย์กรกฎแล้วก็ผู้รับเหมาตลอดจนอาจารย์ก้อยก็คุยกันคุณแม่ก็ให้สิ่งที่อยากเห็นว่ามันควรจะเรียบง่ายมีห้องเซลล์สำหรับการปฏิบัติที่แค่เปิดผ้าออกไปก็ปฏิบัติได้เลยไม่ต้องมีประตูอะไรเพราะว่าเราอยู่ในที่แจ้งแค่มีผ้าที่เป็นมงคลตัวอักษรที่แสดงถึงคุณธรรมมันก็งดงามเบาแล้วทุกอย่างมันเหมือนเรามองจากแผ่นดินขึ้นไปแล้วมันโล่งๆอ่ะทุกคนลองมองจากตัวตรัมแมนดาลาดูคำว่าตรัมนะเอาตามองไปที่ตรัมนะตรัมที่แปลว่าโอมตะเลตุตะเลตุเรสวาหาตรงกลางของแมนดาราเลย
แล้วเราก็จินตนาการดูว่ามันจะมีสิ่งที่ออกมาจากตรัมเป็นย่อมุม12แล้วก็ไปขยายใหญ่บนท้องฟ้าลองมองจากตรัมแล้วขึ้นไปบนท้องฟ้าจากตรัมเนี่ยจะเป็นเสาที่เป็นเหมือนยอดของพระเจดีย์แต่ว่าเอาหัวลงฐานของพระเจดีย์จะอยู่บนท้องฟ้าสูงประมาณสักไม่ต่ำกว่า26เมตรอ่ะลองเดาๆเอาแล้วก็ไปมีสี่เหลี่ยมข้างบนใหญ่แหละแล้วตรงกลางของสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีดอกบัวดอกหนึ่งบานขึ้นแล้วก็จะมีพระอริยธารานั่งอยู่บนดอกบัวนั้นซึ่งหน้าตักท่านก็ประมาณสัก21เมตรแล้วก็สูงขึ้นไปอีกประมาณสัก25เมตรนั้นวิหารของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยก็จะเป็นความโปร่งโปร่งที่ข้างล่างก็จะเป็นห้องสวดมนต์สวยงามโล่งโล่งโปร่งโปร่งชายชายออกมาก็จะเป็นห้องสำหรับปฏิบัติเราเรียกว่าห้องเซลล์แล้วก็ตรงดอกบัวก็จะมีอัศจรรย์ที่นั่งล้อมได้ถ้าใครเคยไปในมณฑลใหญ่ๆเหมือนชเวดากองอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเวลาเดินรอบชเวดากองจะนั่งตรงไหนก็ได้แล้วท่านก็สูงในสายพระเนตรของท่านก็มองไปเห็นหุบเขาแล้วก็สรรพชีวิตทั้งหลายที่เขาปั้นปรารถนาที่จะฉุดช่วยตาราแปลว่าผู้พาข้ามพ้นคือการข้ามพ้นต้องนึกถึงภาพเราก็จะนั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยแต่คราวนี้เราจะไปสวดข้างบนสูงขึ้นไปอีกสักตึกสักสิบกว่าชั้นอย่างเงี้ยเราคิดว่าทำได้ไหมเราคิดก่อนเราคิดยังไงเราจะได้อย่างนั้นคิดว่าทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้เด็กอะไรไม่รู้ล่ะสนุกได้ไหมก่อนเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุยกันเมื่อวันที่วันอาทิตย์แล้วเราก็จะดำเนินการขออนุญาตเพื่อจะให้ถูกต้องแล้วก็ลองใช้เวลาสักก็ไม่รู้แหละขึ้นอยู่กับว่าใครจะช่วยทำอะไรกันได้มากก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็จะเห็นว่าเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลก็มักจะทำให้เกิดกุศลวิบากเหตุปัจจัยที่ทำด้วยอกุศลก็จะเป็นอกุศลวิบากมันชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำกุศลการทำกุศลก็มีได้หลากหลายวิธีเช่นการให้อภัยการให้ความชื่นชมการให้ความเคารพการให้ความเป็นมงคลการพูดคุยกันอย่างสื่อสารแบบไม่เสแสร้งไม่แทงหลังอันนี้ก็ชัดเจนนะคะชัดเจนว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราให้อภัยตัวเราเองด้วยค่ะเจ้าค่ะป้าตุ๊กเข้ามาแล้วค่ะบอกกราบนมัสการคุณแม่เจ้าค่ะแล้วก็พี่ป้าตุ๊กมาแล้วนะคะป้าตุ๊กวันนี้ป้าตุ๊กวันนี้ไปเลี้ยงข้าวเสถียรหนึ่งเพราะป้าตุ๊กจะต้องไปช่วยที่เสถียรหนึ่งทำงาน21องค์กรก็ขอบพระคุณประตุกนะคะประตุกเลี้ยงเสถียรหนึ่งแล้วอย่าลืมเสถียรสองนะคะเจ้าค่ะคุณอิงบอกว่าขอบพระคุณเจ้าค่ะที่คุณแม่จำได้นะเจ้าค่ะแล้วก็คุณอุบลรักเจ้าค่ะกราบอนุโมทนาบุญแล้วบอกว่าอยากเห็นคุณแม่สอนอยากฟังคุณแม่สอนแต่ก็เป็นห่วงสุขภาพคุณแม่เจ้าค่ะจ้ะคุณแม่ก็จะไม่ฝืนถ้าเห็นคุณแม่ลงได้ก็แสดงว่าคุณแม่แข็งแรงคุณแม่จะไม่ฝืนเลยจะเนิบช้าแล้วก็อยาก
มีชีวิตที่แข็งแรงได้เห็นสิ่งที่เราดำริที่มันจะช่วยโลกนะคะเราต้องขอบคุณคุณสุวิมลด้วยนะคุณสุวิมลเนี่ยเห็นที่นี่ทำงานเหมือนแบบปาฏิหาริย์ก็เลยเอาต้นไม้ต้นสนใหญ่มาเมื่อกี้เห็นแล้วลืมบอกไปได้สนใหญ่มาคู่หนึ่งกอบกับคุณอะไรนะให้สนใหญ่มาอีก4ต้นก็ดูจะเหมาะเจาะกับที่พักแล้วก็ต้นลีลาวดีอีกหลายต้นก็ถูกปลูกไว้ตรงส่วนที่จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ของเด็กๆค่ะมีใครอีกไหมคะค่ะคุณอินบอกว่ามีคุณแม่และทีมงานที่หุบเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเจ้าค่ะคุณอรุณีกราบอนุโมทนาเจ้าค่ะคุณอรุณีปลูกกุหลาบได้ปุ๋ยทาราฟาร์มไปมันออกสดนานเนี่ยเข้าเชี่ยวชาญเลยนะคุณอรุณีก็เป็นแฟนคลับประจำที่ไม่ว่าทาราฟาร์มจะมีโปรดักต์อะไรคุณอรุณีมีทุกซีรีส์เลยเจ้าค่ะแล้วก็คุณค่ะคุณอรุณีบอกว่าไม่มีอะไรที่หุบเขาทำไม่ได้ด้วยเจ้าค่ะละขอบใจจ้ะเพราะว่าคุณอรุณีก็มาช่วยทำอยู่นะจ้ะจ้ะค่ะคุณแม่อยากจะโฆษณาปุ๋ยทาราฟาร์มนิดหนึ่งคุณอรุณีอาจจะรู้เพราะว่าปุ๋ยทาราฟาร์มเนี่ยมันเป็นสูตรเฉพาะนะคะแล้วมันก็ทำให้เซลล์ของต้นไม้แข็งแรงแมลงกินไม่อร่อยแมลงกินกุหลาบที่นี่ไม่อร่อยเลยไม่มีแมลงแต่ไม่ได้ใช้เคมีนะคะวันนี้ก็เห็นพี่เสรีกับแม่ชีบางท่านไปช่วยกันทำปุ๋ยซึ่งปุ๋ยเนี่ยขาดไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้เวลาใช้กระบวนการหมักใช้การวัดอุณหภูมิจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของปุ๋ยละแต่เราต้องทำแบบตรงสูตรเป๊ะเลยแล้วเราก็พบว่าพอเขาได้มาตรฐานเขาก็ใช้มาตรฐานนั้นดูแลต้นไม้ต่อไปค่ะค่ะคุณวนาทิพย์นะเจ้าคะบอกว่าแต่น้ำเสียงคุณแม่ยังดูฟังอ่อนล้านะเจ้าคะโปรดถนอมธาตุขันธ์เจ้าค่ะจะถามสูตรใครมีสูตรเสียงแหบเนี่ยทำไงอยู่ๆเสียงมันหายอะพอพูดไปแล้วมันเหมือนมีลมแห้งไปเลยเมื่อกี้ก็ดื่มมะนาวน้ำผึ้งมาแล้วนะดื่มน้ำย่านางแล้วใครมีสูตรเริ่มเสียงแหบต้องทำยังไงใส่มาเลยนะเดี๋ยววันนี้ลองเอานี่ไหมกล้วยฝัดฝาหั่นบางๆแล้วเอาจิ้มเกลือลองเคี้ยวดูเผื่อเสียงมันจะกลับถ้าเสียงไม่กลับมาหนังพวกนี้ลำบากนะวันนี้ก็ต้องหลายเทคเพราะเรื่องเสียงนี่แหละเสียงน่าจะเป็นปัญหาเจ้าค่ะคุณอนุณีบอกว่าตั้งแต่ใส่ปุ๋ยตาราฟางแมลงหายไปหมดเลยเจ้าค่ะเห็นไหมบอกแล้วจ้ะมันอาจจะเป็นเสียงมันอาจจะเป็นเพราะฤดูมันร้อนกับหนาวนะเนี่ยเย็นละเนี่ยเวลาเย็นก็เย็นเลยเย็นอุณหภูมิตกเลยปุ๊บสัก 2-3 องศาเลยจ้ะต่อไปมีคนบอกมาว่าทานมะขามป้อมค่ะหนูเคยทานแล้วมะขามป้อมมีไหมล่ะลูกหาให้หน่อยสินะพรุ่งนี้จะต้องทำหนังอีกทั้งวันตอนนี้กำลังมีพี่เรียวซึ่งเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงอยากทำหนังเรื่องช่วยคนก็ไม่เคยเล่นหนังไม่เคยเป็นดาราแต่ก็เชื่อฟังผู้กำกับแต่อย่างเดียวคือเขาบอกว่าผอมไปตอนนี้ตาตอบกับเสียงไม่ค่อยดีให้ปั๊มหน่อยก็พี่โน้ตก็มาเป็นผู้กำกับเอากล้องฟังราคากล้องแล้วก็หายใจลึกนะคะคนที่เขารู้อุปกรณ์ก็ขอบใจลูกหลานกลับมาช่วยพระธรรมช่วยทำให้พระธรรมนำทางเราก็เปิดบ้านของเราทั้งสองที่ทั้งหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานให้คนมาอาบธรรมและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เสถียรหนึ่งก็มีคนเริ่มเข้ามาเด็กๆก็เริ่มเข้ามาคนแก่ก็เริ่มเข้ามาก็ดีใจอนุโมทนาต่อทีมใน
เสถียรหนึ่งสมควรที่ป้าตุ๊กจะเลี้ยงข้าวนะคะเดี๋ยวถ้าคุณแม่กลับไปเราก็จะได้ทำงานใหญ่ร่วมกันส่วนเสถียรสองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการผันพลังงานของเราเนี่ยได้ผลสุดๆเลยทุกคนเห็นคุณค่าเหนื่อยไหมเหนื่อยคุณแม่ไม่ต้องถามคนในหุบเขาเลยว่าเหนื่อยไหมคุณแม่รู้เลยว่าเหนื่อยถามว่าเหนื่อยมากไหมพักบ้างหรือเปล่าถ้ามันร้อนอย่าออกไปตากแดดมากนะลูกระวังฮีทสโตรกนะเนี่ยเราก็ถามกันแล้วเราก็อยู่ด้วยกันตอนนี้มันเหมือนเราก็ตั้งใจในการภาวนากับการทำงานด้วยกุศลและเจตนาที่จะถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ถวายต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นงานของเราก็เป็นงานที่เป็นกุศลเช็คได้เหนื่อยแต่เป็นกุศลกว่าจะถึงวันออกพรรษาเราอาจจะได้กุฏิของแม่ชีสัก15ห้องที่จะเป็นรางวัลให้กับคนที่ตลอดพรรษานี้ที่นอนเต็นท์นอนลำบากในขณะที่คนอื่นก็นอนสบายจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ยอมรับตามอัตภาพไม่เคยทำความเรียกร้องใดๆคุณแม่ก็เห็นและซาบซึ้งเราก็คงอยู่กันไปด้วยเราเชื่อว่าผู้หญิงในที่สุดถ้ามีสติเนี่ยสติก็จะรอดด้วยสติฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นผู้ให้ได้บ้างเราจะได้รับการเคารพนอกจากให้อภัยให้ความชื่นชมยินดีให้แรงงานให้ปัญญาให้ความสามัคคีให้การสื่อสารที่ทำให้เกิดความสุขมันเหมือนเราออกมาจากบ้านเรือนซึ่งต่างคนต่างถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันแต่เรามาอยู่รวมกันในจักรเดียวกันแล้วเราไม่ได้เสียกันคุณแม่ก็เห็นสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลาโควิดที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกันมาประมาณสักปีครึ่งเกือบ2ปีละเห็นความจริงแท้ของพระธรรมละเราได้เห็นความยากลำบากมีรางวัลเสมอเหมือนแสงที่กำลังส่องมาก็เป็นแสงที่ให้รางวัลกับเราวันนี้ทั้งวันซึ่งเราร้อนมากแล้วก็ขอให้คืนนี้ฝนยังตกอยู่เหมือนเมื่อคืนนี้ตราบใดที่ฝนยังตกเราก็ยังมีความชุ่มชื้นค่ะเจ้าค่ะมีคำถามเจ้าค่ะคุณพิสุภานะเจ้าคะคุณแม่คะหนูกำลังจะออกจากงานโฟกัสยังไม่ชัดเจนคุณแม่มีอะไรแนะนำไหมคะเพราะหนูหมดแพชชั่นกับงานประจำแล้วเจ้าค่ะคือถ้าเราคิดว่าเราพอพึ่งตัวได้บ้างพึ่งตัวเองนะลูกเราอาจจะแค่เปลี่ยนงานในระหว่างทางของการออกจากงานหนึ่งจะไปเริ่มสตาร์ทอีกงานหนึ่งเราอาจจะต้องหาเวลากับตัวเองสักหน่อยที่ไหนก็ได้ลูกหรือจะที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็ได้เพื่อให้เราได้ชาร์จพลังงานด้านในมีแรงแห่งการที่จะดำเนินต่อไปอย่างมีกำลังของสมาธิจิตฉะนั้นอย่าจมอยู่กับเรื่องที่เราจะวางมันแต่ขอให้เรามีปัจจุบันขณะที่พร้อมสตาร์ทไว้เราก็จะกลายเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้ดีจะแบบคุณวาสนาบอกว่าอยากไปอยู่กับสถานปฏิบัติธรรมจะต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าคะก็สมัครไปได้เลยค่ะทั้งที่เสถียรหนึ่งและเสถียรสองค่ะจะบวชไม่บวชไม่เป็นปัญหาจะปฏิบัติ3วัน5วัน7วันก็บอกเขาที่เสถียรหนึ่งก็สะดวกในการที่จะมีห้องพักแต่ที่เสถียรสองเนี่ยเราก็มาทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานสนุกกับการที่จะผันพลังงานของเราออกไปรับใช้โลกเหนื่อยก็พักง่วงก็นอนหิวก็ได้รับประทานอาหารแต่สิ่งหนึ่งที่นี่ต่างจากที่อื่นคือเรามีวิถีชีวิต
ที่ชัดเจนที่จะให้พลังของกันและกันแล้วก็เป็นพลังงานที่มันจะฉุดกันฉุดกันขึ้นนะคะไม่ใช่ฉุดกันตกต่ำค่ะเจ้าค่ะตอบกันมาใหญ่เลยเจ้าค่ะเรื่องน้ำมะนาวน้ำอุ่นเจ้าค่ะเป็นห่วงท่านจากคุณแม่เจ้าค่ะจ้ะขอบใจมากเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขอให้แม่ชีอู๊ดได้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมวันนี้สวดอะไรคะสวดมงคลละสูตรแต่ก็เป็นบทที่ไม่ต้องแปลละเราเข้าใจแล้วเนาะจ้ะก็ขอให้เด็กๆทุกคนเอามือประสานกันไว้บนตักให้จิตของเรานึกถึงเทวดาทั้งเทวดาที่อยู่ในตัวเราและเทวดาที่อยู่ในหุบเขานี้รอบตัวเรานี้หรือที่โป่งลึกบางกอยได้รู้ว่าเราจะชวนเทวดาลงมาฟังธรรมที่เราแสดงธรรมหรือเราสาธยายธรรมนะลูกให้ตั้งใจพร้อมกัน
ีสังเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรประสาทุกยอมยากและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือระมีที่ยักษาคนนาคาติดทันตะสันติกยังมุนิวรชนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนัขาลุยังคัทันตังธรรมสุนัขาลุยังคัทันตังธรรมสุนัขาลุยังคัทันตังพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธพุทธสาภควโตอุภาภาคณมการรังกรมาชีเองนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวสสะจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุอนุตตารุปุริสัทธะมะสารถิสัทธะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโย
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีสิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏังจัตตาริปุริสายุคะนิอัตตาปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธรรมสักกัจฉาเอตัมมะคัลลมุ
ตมังพุทธาสโลกาธาเมหิจิตังยัสสนกัมปติอาโสกังวิรชังเขมะเอตัมมังคัลมุตตมังเอตาทิสานิกาตาวานาสัพพะธัมมาปาราชิตาสัพพะทัสโสทินทัจฉันติตันเตสะมังคัลมุตตมันติคุณแม่ก็ใคร่ครวญว่าความเป็นมงคลอันสูงสุดในช่วงพรรษานี้เราทำอะไรบ้างเราคบบัณฑิตเราไม่คบคนพาลเราอยู่ในชุมชนอันสมควรหรือว่าปฏิรูปประเทศมีคำสอนที่ไม่ผิดได้พบสมณะที่สงบเย็นได้เห็นชีวิตที่ปุ้งเป้าคือนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งทุกสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าปัจจุบันเราลงทุนกับสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่ลงทุนเป็นเราก็จะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นความสำเร็จของนักลงทุนคือการมีชีวิตที่ไปสู่อิสรภาพแกะโซ่ตวนที่เคยล่ามเราไว้ล่ามอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะความอึดอัดไม่เป็นดั่งใจพอใจก็หลงดีใจเผลอเพลินไปไม่พอใจก็กระชากผักใสดิ้นรนไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องถามตัวเองทุกวันนะไม่ใช่นานๆถามทีถามจนกระทั่งเราไม่เป็นมนุษย์ที่ตกอยู่ในหลุมเกวียนหรือหลุมดำแต่เราเป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงเดินอยู่บนมรรคภาวนาจนเห็นแสงสว่างในตัวเราที่จะผันออกมาเป็นประโยชน์เมื่อสงบเย็นมันก็เป็นประโยชน์ดังนั้นวันนี้คุณแม่ก็จะเชิญชวนทุกท่านได้ลองภาวนาร่วมกันก่อนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหลสบายไม่ต้องรีบร้อนหายใจเข้าให้อ่อนโยนเด็กๆให้ลมหายใจที่ไม่บังคับมันอาบรดร่างกายของเราชื่นชมยินดีในตัวเองอยู่บ้างที่วันนี้เราเอาชนะใจเราได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้หรอกเราเคยจะขี้เกียจต่อรองวันนี้เราชื่นชมกับความสนุกเป็นสุขกับการทำงานเราเห็นการงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเราเห็นพลังงานที่เกิดมาที่ทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามมันมีอยู่ในตัวเราไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือการไม่เบียดเบียนหายใจเข้ารู้อ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในลมหายใจแห่งสติมันมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าคิด
ปรากฏขึ้นและความคิดก็คลายคืนสภาวธรรมนั้นไม่เที่ยงเกิดและดับจิตเริ่มเป็นอิสระต่อไปอีกในความเป็นอิสระมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคุณแม่จะเชิญชวนให้เราได้ทำงานคือการแผ่เมตตาส่งความรักออกไปให้ไกลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญานึกถึงพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราอยู่ไกลแค่ไหนหรือแม้จะร่วงลับแล้วก็ส่งความรักไปยังท่านโดยเริ่มต้นเจริญเมตตาให้กับชีวิตที่จะดำรงอยู่ยังไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงแขนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้เราตั้งใจเจริญเมตตาด้วยกันอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัปปยาปโชโหมิอะหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยะยาติมิตตาอเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวิริปาติกาอเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุให้เรา
ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลร่วมกันนะคะใครมีญาติที่ตายไปแล้วนึกถึงสามีที่ร่วงลับไปแล้วด้วยใจที่เป็นกุศลและเจตนานะลูกอย่างระลึกถึงสิ่งที่ตายจากอย่างเป็นกุศลนะหนึ่งคนตายหลายคนต้องโตอยู่ด้วยกุศลจ้ะหน้า40จ้ะค่ะธรรมยาอุทิศนาทิฏฐานาคาทิอายุนามาสิเอยินดีนาบุญยะกามเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการราชาและอาจารย์ผู้เพื่อนหนมาตาปิตาชยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาสุริโยจารย์พิมานราชาสุนจารย์แลนราชาคุณนาวันตานาราปิชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาพระมหาราชาจะอินทาจาพรหมานและอินทราโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษย์อาจาลุมมันราชมนุษย์นี้มัชตาเวนริกาปิชาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหมตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์เถรปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจะติทางเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเตทะโวมตังให้ลุถึงนิพพานพลันอินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปังสุลเพเชวะเราพลันได้ซึ่งการตัดทานหูปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะทัชชาโตผู้เหภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมหาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาถึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจนพุทธาธิปวโรนาสุองผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปัจเจกะพุทธะสมสังโฆนาโทตโรมะมังโทประสงค์ที่พึงพยองเตโสตังอนุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหมู่มารยาได้ช่องทัสส
ได้เดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อพวกเราทุกคนในการทำกุศลในวันนี้ร่วมกันนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อการชดช่วยให้คนที่กำลังทุกข์ได้รอดพ้นจากความทุกข์ก็ถือเป็นงานในพุทธประสงค์ทั้งสิ้นเลยค่ะตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก5นาทีจะทุ่มหนึ่งไม่ทราบมีอะไรจากทางบ้านไหมคะมีแค่อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะพี่ตุ๊กบอกสาธุสาธุเจ้าค่ะจ้ะป้าตุ๊กวันที่7จะไปที่เสถียรหนึ่งเพื่อไปให้สัมภาษณ์ในเรื่องนิทรรศชีวิตแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสอาจจะเป็นวันที่12วันที่เราแถลงข่าวเรื่องการสร้างถ้ำที่มี15สถาปนิกรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยกันดีไซน์ถ้ำแต่ละหลังในคอนเซ็ปต์ที่ว่าอิสระชนที่พ้นจากการถูกล่ามก็ที่จริงป้าตุ๊กก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่เข้มแข็งมากมูลนิธิเสถียรธรรมสถานเราทำงานในนามของมูลนิธิค่าใช้จ่ายจ่ายโดยมูลนิธิการรับบริจาคเข้าไปสู่บัญชีของมูลนิธิมีเฮเรนยิกมีคณะทำงานมีกติกาของการทำงานบอกออกไปอนุโมทนาบัตรเพื่อไปหักภาษีเราก็ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเพราะเราคิดว่าในชีวิตที่เหลือของเราทุกอย่างควรเป็นไปอย่างถูกต้องงดงามก็ขอบคุณป้าตุ๊กที่ได้เสียสละทำงานกับพวกเรามาอย่างยาวนานนะคะสาธุเจ้าค่ะมีคุณสาธุนะคะมีคุณสลาบดีก็ค่ะสาธุสาธุวันนี้ได้ร่วมสวดมนต์กับคุณแม่และแม่ชีทุกท่านรู้สึกเบาสบายมากก็ค่ะก็วันนี้สุดท้ายเลยคุณแม่คงจะขอให้ทุกคนได้กลับไปทำความเพียรโดยส่วนตัวนะคะแล้วก็ตั้งใจกับเวลาที่เราเหลือสั้นลงให้มันสดขึ้นอย่าเป็นคนซ้ำซากอนาคตมันจะทำร้ายเราอดีตมันก็จะถ่วงทับเราให้มีปัจจุบันขณะที่เป็นผลของอดีตที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราไม่ยอมจำนนแล้วก็ขอให้เรามีการลงทุนในปัจจุบันที่ดีเพื่ออนาคตเราไม่ต้องแก้ตัวนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้การให้อย่างน้อยก็ให้อภัยวันนี้ติดตามชีวิตของพี่หมอนุ้ยนะคะตอน2ทุ่มพี่หมอนุ้ยมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากคำว่าให้อภัยอย่างไรลองฟังผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงจังกับชีวิตแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเลือกในเวลาที่เหลืออย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์แล้วก็กอบกับพี่หมอนุ้ยมาอยู่ที่แก่งกระจาดก่อนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ปลูกดอกบัวสีขาวรอไว้ก็ไม่รู้ว่ารออะไรแต่ก็ปลูกไว้เยอะฉะนั้นวันนี้วันที่ดอกบัวบานเราก็เห็นว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์มีลักษณะของมณฑลที่พระอริยธาราทรงเลือกที่จะมาอยู่นั้นเราก็ลองดูมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกในหลายแง่งามของผู้คนที่เข้ามาช่วยในเสถียรธรรมสถานนะคะก็ให้เรามุทิตาจิตร่วมกันสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ